วัดระฆังโคสิตารามมอบอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่วัดระฆังโคสิตารามแขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้เปิดโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยพระธรรมธีรราชมหามุนีเจ้าวาดวัดระฆังโคสิตารามจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีพระบวรรังสีเจ้าคณะแขวงสิริราชผู้ช่วยเจ้าวาดวัดระฆังโคสิตารามพร้อมด้วยนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายสิทธามูลหงผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาศึกษาผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้แทนสำนักงานเขตบางกอกน้อยผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยร่วมในพิธีซึ่งช่วงเช้าได้มอบอาหารถุงยังชีพที่สามารถบริโภคได้หลายวันทั้งข้าวสารไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องเป็นต้นแก่ผู้มีอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตบางกอกน้อยอาทิวินปากซอยบางขุนนนท์17วินเลียบทางรถไฟวินปากซอยจรัญสนิทวงศ์37วินซอยจรัญสนิทวงศ์27วินหน้าตลาดนครหลวงวินอิสรภาพ49วินหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมวินโรงรับจำนำบางขุนนนท์จำนวนกว่า250จุดโดยมีมาตรการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเร่งครัดแต่นี่นายณรงค์ทรงอารมณ์กล่าวว่าปัจจุบันมีวัดที่ตั้งเป็นโรงทานช่วยเหลือประชาชนมากกว่า700วัดทั่วประเทศซึ่งทุกวัดมีมาตรการดูแลรักษาผู้เข้ามารับอาหารอย่างเร่งครัดตามกระทรวงสาธารณสุขดังนั้นผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบุญมอบอาหารกับผู้เดือดร้อนตนแนะนำให้มอบผ่านโรงทานของแต่ละวัดในพื้นที่ใกล้บ้านติดต่อได้วัดโดยตรงจะดีกว่าแจกจ่ายเองแล้วก็อยากจะกราบเรียนไปยังเอกชนนะครับพี่น้องที่ท่านที่มีกำลังพอที่จะให้การช่วยเหลือหรือจะตั้งโรงทานเองเนี่ยผมขอให้มาใช้โรงทานในวัดจะดีที่สุดเพราะวัดเนี่ยเขามีระบบการจัดการที่ดีนะครับมาร่วมกับวัดก็ได้หรือจะมาขอใช้สถานที่ที่วัดก็ได้วัดทุกวัดที่เป็นโรงทานเนี่ยยินดีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีถึง788โรงทานหรือ788วัดจาก66จังหวัดทั่วประเทศ